ช่วงอร่อยนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติสนับสนุนโดยซอสวิกกี้วันนี้เรามาทำเมนูหมูกรอบกันค่ะเริ่มจากเทซอสหมักหมูนุ่มสูตร1ซอสข้นต้นตำรับตาวิกกี้ลงในชามผสมตามด้วยหมู3ชั้นเข้าผสมให้เข้ากันพักไว้ประมาณ15นาทีหมู3ชั้นของเราก็จะนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติขั้นตอนต่อไปต้มน้ำจนเดือดใส่อบเชยโปรยกากน้ำส้มสายชูและเกลือป่นลงไปนำหมู3ชั้นที่หมักไว้ลงต้มนานประมาณ30นาทีจนเนื้อหมูสุกและนุ่มจึงตักขึ้นใช้ช้อมจิ้มเนื้อหมูขนาดร้อนให้ทั่วทั้งชิ้นทาด้วยน้ำส้มสายชูเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสจากนั้นทาเกลือที่ผสมผงพะโล้จนทั่วแล้วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนจนหนังหมูสุกกรอบเพียงแค่นี้เราก็จะได้หมูกรอบรับประทานคู่กับซอสเผ็ดและซอสส้มตราแจซี่ก็อร่อยลงตัวแล้วล่ะค่ะ